เรื่องพระมหาประชาบดีโคตมีถวายจีวรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารนิโครธารามเขตพระนคนกรกบิลพัสในสักกะชนบทสมัยนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงถือผ้าห่มคู่หนึ่ง เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอประทับนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉันกรอได้ทอเอง ตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของหม่อมฉันเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระโคตมีพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อถวายสงแล้วจากเป็นอันพระนางได้บูชาทั้งอาตามาภาพ และสง่าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้หม่อมฉั้นกรอได้ทอเองตั้งใจอุทิศพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่นี้ของหม่อมฉันเถิดแม้ในครั้งที่สอง แม้ในครั้งที่สามแลพระผู้มีพระภาคก็ตรัสกับพระนางแม้ในครั้งที่สองแม้ในครั้งที่สามดังนี้ว่าดูกระโคตมีพระนางถวายสงเถอเมื่อถวายสงแล้วจักเป็นอันพระนางได้บูชาทาั้งอัตมภาพและสง เมื่อพระุู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระพผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถิดพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีอุปการะมากเป็นพระมาตุฉา ผู้ส่งบำรุงเลี้ยงประธานพระขีรรถแด่พระผู้มีพระภาคเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้วได้โปรดให้พระผู้มีพระภาคทรงดื่มเต้าพระถันแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงถึงพระพุทธพระธรรม พระสงค์เป็นสารณะได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงงดเว้นจากปานาติบาตจากอธินนาทานจากกาเมสุมิฉาจารจากมุสาวาตจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงทรงประกอบด้วยความเลื่อมใส อย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รงประกอบด้วยศีลที่พระอริยะมุ่งหมายได้ทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์ในทุกขสมุทยัยในทุกขนิโรธในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาค ก็ทรงมีพระอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมถีถูกแล้วถูกแล้วอานน์จริงอยู่บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ตอบแทนต่อบ,บุคคลนี้ด้วยดีเพียงกราบไหว้ ลุกรับทำอัญชลีรำสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานะปัจจยะเพศัชบริขารบุคคลใดอาศัยบุคคลใดแล้วงดเว้นจากปานาติบาทจากอธินาทานจากกาเมสุมิชฌาจารจากมุสาวาท จากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนต่อบุคคลน,นี้ด้วยดีเพียงกราบไหว้ลุกรับทำอัญชลีทำสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบินทบาทเสนาสนะ และคิลานะปัจจะยะเพศัชบริขารบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสยอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยมุ่งหมายได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลนี้ ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงกราบไหว้ลุกรับทำอัญชลีทำสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจยะเพศสัชบริขารบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขในทุกขสมมุทัย ในทุกขนิโรธในทุกขานิโรธถาขามินีปฏิปทาได้เราไม่กล่าวการที่บุคคลน,นี้ตอบแทนบุคคลนี้ด้วยดีเพียงกราบไหว้ลุกรับทำรรอัญชลีทำรรสามีจิกรรมด้วยเพิ่มให้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจจยยบเพศสัชบริขาร ดูกระอานนท์ก็ทักษิณาเป็นปาติปุคลิกมีสิบสี่อย่างคือให้ทานในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่หนึ่งให้ทานในพระปจเจก,กสัมพุทธ,ธะนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่สองให้ทานในสาวกของตถาคต ผู้เป็นพระอรหันต์นี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่สามให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่สให้ทานแก่พระอนาคามีนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่หให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่หกให้ทานแก่พระสกทาคามีนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่เจ็ดให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่แปด ให้ทานในพระโสดาบันนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่9ให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่สิบให้ทานในบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่สิบเอ็ด ให้ทานในบุคคลผู้มีศีลน,นี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่สิบสองให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลน,นี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่สิบสามให้ทานในสัตว์เดียรัจฉานนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่สิบสี่ดูกะระอานน ใน1ิประการนั้นบุคคลให้ทานในสัตว์เดีรัจฉานพึงหวังผลทักษิณาได้ร้อยเท่าให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลพึงหวังผลทักษิณาได้พันเท่าให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลพึงหวังผลทักษิณาได้แสนเท่าให้ทานในบุคคลภายนอก ผู้ปราศจากความกำหนัดในกามพึงหวังผลทักษิณาได้แสนโกรเท่าให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งพึงหวังผลทักษิณาจนนับไม่ได้จนประมาณไม่ได้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ในพระโสดาบันในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้ง ในพระสกทาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งในพระอนาคามีในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตตผลให้แจ้งในสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์ในพระปัจเจกสัมพุทธะและในตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ดูกระอานน์ก็ทักษิณาที่ถึงแล้วในสงมีเจ็ดอยา่างคือให้ทานในสงสองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงประการที่หนึ่งให้ทานในสงสองฝ่ายในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว นี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงทั้งสองฝ่ายในเมื่อตถาคตปรินิพพานแล้วนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงประการที่สองให้ทานในภิกษุสงนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงประการที่สามให้ทานในภิกษุณีสงนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้ว ในสงฆ์ประการที่สี่พะเดียงสงว่าขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงแก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ประการที่ห้าพระเดียงสงว่าขอได้โปรดจัดภิกษุจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงแก่ข้าพเจ้า แล้วให้ทานนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆประการที่หกพระเดียงสงว่าขอได้โปรดจัดภิกษุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสง์แก่ข้าพเจ้าแล้วให้ทานนี้เป็นทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆประการที่เจ็ดดูกระอานนก็ในอนาคตการ จักมีแต่เหล่าภิกษุโคตรภูมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นคนทุศีลมีธรรมลามกคนทั้งหลายจักถวายทานเฉพาะสง์ได้ในเหล่าภิกษุทุศีลนั้นดูกระอานนทักษินาที่ถึงแล้วในสง์แม้ในเวลานั้นเราก็กล่าวว่ามีผลนับไม่ได้ ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติปุคลิกทานว่ามีผลมากกล่าวทักษิณาที่ถึงแล้วในสงโดยปริยายไรๆเลยดูกระอานน์นก็ความบริสุทธิ์แห่งทักษินานี้มีสี่อย่างสี่อย่างเป็นฉนหนดูกระอานน์ ทักษินาบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกบางอย่างบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกบางอย่างฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์บางอย่างบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกดูกระอานนท์ ก็ทักษินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกอย่างไรดูกระอานนงในข้อนี้ทายกมีศีลมีธรรมงามปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกอย่างนี้แหละทักษินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกดูกระอานน์ก็ทักษินาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกอย่างไรดูกระอานน์ในข้อนี้ทายกเป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกปฏิคาหกเป็นผู้มีศีลมีธรรมงามอย่างนี้แหละ ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกดูกระรอานนท์ก็ทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์อย่างไรดูกระรอานนท์ในข้อนี้ทายกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามก ปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมลามกอย่างนี้แหลทักษิณาชื่อว่าฝ่ายทายกก็ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกก็ไม่บริสุทธิ์ดูกระรอานนท์ก็ทักษิณาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกอย่างไรดูกระรอานนท์ในข้อนี้ ทายกก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมงามปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมงามอย่างนี้แหละทักษินาชื่อว่าบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกดูกระอานนท์นี้แหละความบริสุทธิ์แห่งทักษินาห้าอย่างหนึ่ง ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลแห่งกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายกสองผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกสามผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนทุศีล เราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลภัยบูนสี่ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในคนมีศีลเรากล่าวทานของผู้นั้นแล้วว่ามีผลภัยบู์ห้า ผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งให้ทานในผู้ปราศจากราคะทานของผู้นั้นนั่นแลเลิศกว่าอามิสทานทั้งหลายเรื่องพระมหาประชาบดีโคตมีถวายจีวร 走